คครับก็เดี๋ยวเรามาต่อทีนี้ผมจะใช้เครื่องคอยนะครับก็คือตีสั้นนะในเรื่องในการลากเส้นเท่ากันนะครับใช้สีเนี่ยผมใช้สี2ลักษณะก็คือ1สีเพียวนะครับแล้วก็สีผสมมิกนะครับเพื่อจะได้ให้ทางบ้านมองเห็นด้วยนะครับว่าไฟใช้เท่าไหร่ต้องบังแสงนิดนึงก็เห็นอยู่นะจริงแล้วก็เห็นอยู่เนาะโอเคผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่เพื่อให้สามารถมองเห็นนะครับถ้าเราฝึกเราใช้เข็มเบอร์3ก็ได้ครับเพื่อจะได้ฝึกมือนิ่งจะได้เช็คตัวเองกระดาษทิชชู่ก็ฝึกใช้2มือนะครับมือนึงจับเครื่องสักมือนึงจับเครื่องเครื่องนี้เราก็จะใช้ไฟค่อนข้างน้อยนะครับมันตั้งได้6เครื่องเลยผมใช้ไฟไปที่3จุดกว่าๆก่อนลองดูก่อนเช็คนะครับเอามือแตะแล้วไม่ดับนะครับกดดูก็ห่างอยู่ประมาณสักเหรียญบาทนะครับเหยียบจุ่มหมึกนะครับแล้วก็เวลาทาวัสลีนทาออกกว้างๆเวลาเราเช็ดมันจะได้ไม่ไปเกาะนะครับบล็อกไปเลยกว้างๆไว้เลยอาการนี้ฝึกเส้นเท่ากันนะครับผมปล่อยเข็มลอยเพื่อฝึกมือนิ่งปึ๊บเวลาจับเครื่องก็เฉียงให้ได้360องศาเห็นไหมฮะคือจับเครื่องเข้าซอกตรงนิ้วตรงนี้นะครับต้องเว้นไว้นะครับถ้าเข้าตรงนี้ปุ๊บมันจะบิดนะครับแล้วเครื่องทำงานลักษณะดอททำให้เวลาที่เราสักเนี่ยแนวเส้นลอกลายอยู่แบบนี้เราจับแบบนี้มันจะแตกข้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเฉียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายเนี่ยจะทำให้เส้นเนียนได้ง่ายนะเส้นเนียนนะครับไม่แตกข้างเขี่ยเพื่อให้หมึกไหลลงก่อนนะครับกดความลึกได้ล็อกนะเช็คดูรอบเครื่องรอบเข็มโอเคนะครับอันนี้เป็นเครื่องตีสั้นเพราะตีสั้นเนี่ยมันทำให้เราวางเม็ดสีค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วใช่ไหมครับจะช้าช่วงแรกสังเกตว่าผมจะควบคุมหมึกอย่างนี้ฮะไม่ให้มันคือมันเยอะไปใช่ไหมครับเหมือนเราฝึกควบคุมหมึกด้วยการเนี่ยฮะเช็คด้วยกระดาษทิชชู่ก็ได้ครับดูการฟุ้ง
เส้นเท่ากันนะครับผมไม่คิดอะไรตอนนี้ก็คือสักให้น้ำหนักเส้นใกล้เคียงกันไว้ก่อนถ้าดีแบบนี้ยางครับเวลาถ้ามันสีกระเด็นแบบนี้เราเช็คไปที่ยางด้วยนะเขี่ยให้หมึกลงก่อนปึ๊บยี่สิบนาทีแรกก็มันเหมือนกับว่าเรากำลังลองเครื่องลองมือจูนครับจูนการทำงาน20นาทีแรกใช้สายตานำหน้าครับไม่สไลด์ตัวฝึกไม่สไลด์ตัวผมใช้เข็ม RS นะครับนะการคอนโทรลก็คือพยายามจะเขียงทิศทางเดียวกันของเส้นลอกลายตลอดอันนี้คือเส้นปากเนี่ยคือเส้นขอบโครงสร้างก็เดินลักษณะเป็นน้ำหนักไว้นะครับก็วิธีการเรียงเส้นเนี่ยนะฮะก็ลากความเร็วใกล้เคียงกันเลยนะครับหนังเทียมก็คือหนังเทียมครับไม่ต้องกลัวเจ็บครับคือเราฝึกกับอุปกรณ์ก่อนฝึกความสามารถของอุปกรณ์ก่อนคือเรากำลังปรับให้เราเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์ใช่ไหมครับมือทับลายครับเส้นทุกเส้นต้องสักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสักจากมือทับลายออกเขี่ยให้หมึกไหลลงปุ๊บเวลายกเส้นก็สะบัดออกนิดนึงนะครับไม่ให้เส้นมันดูขาดเขี่ยให้หมึกไหลลงก่อนปึ๊บนี่ครับเช็คความแข็งแรงของเส้นถ้าเป็นเข็มเบอร์3ก็ยิ่งสักเข้าง่ายครับไม่ต้านนี้เพื่อสาธิตให้มองเห็นก็จะใช้เข็มเบอร์5 RS นะครับใช้ไฟนิดเดียวเองฮะใช้ไฟประมาณ 3.5 อันนี้เราฝึกเส้นเท่ากันนะครับก็คือหัวถึงท้ายน้ำหนักเท่ากันเพราะฉะนั้นยังไม่ฝึกเส้นน้ำหนักนะครับความเร็วจริงต้องใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตีสั้นเนี่ยจะค่อนข้างวางเม็ดสีได้ละเอียดกว่าใช่ไหมครับมันวางเม็ดสีถี่อยู่แล้ว
ฝึกแบบหัดแบบหัดนี้ค่อนข้างได้สกิลเยอะเหมือนกันนะครับก็คือฝึกได้ค่อนข้างหลายเทคนิคหลายความสามารถของอุปกรณ์เลยเขี่ยให้หมึกลงก่อนเขย่าหมึกปึ๊บลากอารมณ์พื้นผิวก็ทำพื้นผิวด้วยนะครับก็ทำขอบโครงสร้างเส้นโครงสร้างงานไว้ก่อนนะครับยังไม่ลงน้ำหนักนะครับยังไม่ขยายเส้นระเบิดเส้นให้ดูใกล้ๆนะครับการทำงานวิธีคอนโทรลมือเราตัดปอกเฉียงนิดนึงเพื่อให้อากาศไหลเวียนใช่ไหมครับมันจะได้เหมือนเราเทน้ำมันเทตรงๆมันฟองอากาศเข้าใช่ไหมครับคือผมเดินเขย่าเมื่อกี้ก็คือเขย่าเพื่อให้เกิดอารมณ์ของพื้นผิวด้วยนะครับให้มันดูสาดตาเข้าไปด้วยนะครับบางทีก็คือเขย่าแบบให้มันพื้นผิวมันดูขรุขระใช่ไหมครับจะได้ตอบโจทย์เทคนิคนี้ก็เริ่มต้องละความแข็งแรงนะครับยกเส้นก็ใช้วิธีการตวัดออกหน่อยนะครับไม่งั้นมันดูเส้นขาดเส้นไม่จบนี่คือเป็นเชดดิ้งน้ำหนักก็ใส่การวิปเข้าไปเพื่อให้เป็นขอบใส่เงานิดนึงทีนี้เรียงเส้นแล้วก็เรียงลักษณะไว้แบบนี้ก่อนครับแยกโครงสร้างออกจากดีเทลนะโดยการระเบิดขอบอ
เวลาเราระเบิดก็ขยายตักไปที่ด้านข้างนะครับจุดที่มืดสุดลึกสุดนะครับก็ระเบิดนะครับเพื่อให้มันดูลึกและมืดทีนี้ก็ขึ้นภาพรวมก่อนตาทิพย์ก็คือจะได้มองเห็นนะฮะมันก็จะต้านนิดนึงเขียนเบอร์ใหญ่เลยผมก็จะสาธิตเข็มเบอร์15ให้ดีด้วยนะครับเบอร์15 IF เขี่ยเพื่อให้หมึกไหลลงไปก่อนนะครับลงวัสลีนผิวก็ลงกว้างๆไว ก็คือตรงไหนมันเป็นพื้นผิวขรุขระผมก็มีการเขย่าเส้นนะครับเพื่อให้มันตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นผิวมันด้วยระเบิดเส้นก็ระเบิดเส้นเพื่อแยกสบัดทิ้งน้ำหนักไว้ด้วยนะครับก็คือไม่ให้เส้นมันดูขาดนะฮะผมก็ต้องสบัดทิ้งน้ำหนักนี่นะครับฝึกได้เยอะดีนะครับหลายทิศทางดีนะหนังเทียมก็คือหนังเทียมครับมันก็แข็งนะครับหลังจากนั้นก็
เทียบลองน้ำหนักเกมนะลองไว้ลักษณะนี้ลองน้ำหนักไว้ก่อนนะครับเพื่อคัดมิติใช้วิธีการเรียงเส้นนะครับเราจะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียงเส้นให้เกิดเป็นน้ำหนักและควบคุมหมึกด้วยนะครับฝึกการควบคุมหมึกก็ค่อยๆไล่ไป
เอาลงพื้นผิวก็ให้มันดูขรุขระก็ขรุขระด้วยนะครับก็เขย่ามันนิดนึงนะครับเขย่าเส้นแยกน้ำหนักสองครับก็คือใช้วิธีการเรียงเส้นเข้าไปผมก็เคลือบน้ำหนักไว้อยู่ก็ดูออกละใช้วิธีการเรียงเส้นบางทีเราก็จับฟิวเข้าไปด้วยนะครับรายละเอียดมันเยอะใช่ไหมครับเราก็จับในเรื่องของเหลี่ยมโค้งเว้าของเรขาคณิตเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือเราฝึกเส้นเท่ากันเส้นมีหมดกี่แบบเส้นมี3แบบนะครับอันนี้เราฝึกการใช้เส้นเท่ากันนะครับมาทำให้เกิดมิติงานด้วยการปิดที่ว่างเว้นช่องว่างบ้างนะครับก็เดินโครงสร้างเสร็จก็เปลี่ยนเข็มก็ได้นะบางทีมันแข็งใช่ไหมครับมันคลี่เร็วThank you.
็คือก็วางน้ำหนักไว้ก่อนนะฮะเพื่อให้มันดูโค้งเว้านะครับรายละเอียดสำคัญ